จุดเริ่มต้นของยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วนะครับแน่นอนว่าต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาแต่ว่าคุณพ่อเองนะครับผู้ที่บุกเบิกเนี่ยก็ไม่ท้อเพราะได้รับกำลังใจที่ดีจากคุณแม่ใช่คุณแม่พูดว่ายังไงครับคุณแม่บอกว่าในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมันเป็นปกติอยู่แล้วใช้เวลานานไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ไม่พี่ก็คือเพราะว่ามันทำพาราเรลกันมานะมันก็เลยถ้าจะบอกว่าที่เสียงพี่เลี้ยงตัวได้เนี่ยหลังจากที่ทำมาน่าจะ10ปีเพราะว่าคือหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลิกที่จะทำขายพริกกับหัวหอมก็คือยกให้คนอื่นไปเลยอ๋อเริ่มเสียงเพียวอิ๋วมา10ปีถึงได้เลิกธุรกิจเดิมใช่ค่ะนะครับเห็นบอกว่าในระหว่างที่ทำธุรกิจเนี่ยก็มีกลยุทธ์ต่างๆที่น่าสนใจมากมีอะไรบ้างฮะคือพอเริ่มทำหลังจากที่เริ่มขายได้แล้วคุณพ่อก็เริ่มโอเคนั่นขายข้าวร้านขายยาทีนี้ทำยังไงให้คนเริ่มรู้จักใช่ไหมฮะคุณพ่อก็เลยเห็นแท็กซี่เนี่ยเวลามาจอดเนี่ยมันจอดอยู่เฉยๆแล้วเขาก็เห็นว่ามันตรงฟิล์มที่กันแดดเนี่ยมันว่างอยู่แล้วเขาก็เลยหน้ารถใช่ไหมที่หน้ารถนะคะฟิล์มกันแดดที่หน้ารถสมัยนึกถึงอันนี้แบบนานมากแล้วนะเป็นน่าจะสัก30 40ปีอ่ะประมาณ40ปีที่แล้วอ่ะค่ะเสร็จแล้วคุณพ่อก็เลยโอเคให้ออกแบบเป็นแต่ว่าเป็นโฆษณาเสียงผิวเลยยาหม่องน้ำเสียงผิวแล้วก็ติดเป็นแถบแล้วก็แท็กซี่ก็มาติดกันใหญ่เลยทีนี้พอมาติดกันใหญ่มันก็เริ่มมีคนติดแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยที่จะให้รางวัลทุกคนคุณพ่อเขาเห็นว่ามันไม่อาจจะไม่คุ้มค่าที่แล้วเรายังขายได้ไม่ดีขนาดนั้นที่ให้รางวัลทุกคนแกก็ฉลาดพอที่จะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาสังเกตเห็นว่าแท็กซี่ทุกคนเนี่ยชอบซื้อลอตเตอรี่เขาก็เลยโอเคเลขท้าย2ตัวของรถทุกคันที่ติดเนี่ยเวลาที่ลอตเตอรี่ถูกเนี่ยให้มารีดีมรางวัลได้เลย คือเลขท้ายของรถแท็กซี่ที่ติดม่านไอ้ตัวกันแดดเนี่ยนะฮะของเซนพีอูเนี่ยถ้าถูกรางวัลในงวดนั้นก็มารับเป็นเงินได้เลยมารับได้ใช่ก็ติดกันใหญ่เลยถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจแล้วก็40ปีที่แล้วอ่ะแกเก่งมากแต่ว่าพ่อเองเป็นคนแรกๆเลยใช่ไหมที่โฆษณาบนแท็กซี่เนี่ยใช่ใช่ต่อมาก็จะมีธุรกิจมากมายที่ใช่ต่อมาก็จะมีแท็กซี่แอดอะไรพวกนี้ค่ะแกเริ่มทำก่อนเลยนะฮะแล้วจนมาถึงทุกวันนี้นี่เสียงผิวกี่ปีแล้วนะครับเกือบ60ปีแล้วค่ะเกือบ60ปีแล้วนับถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็คือธุรกิจนี่มีการขยายนะครับแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากทีเดียวนะช่วยลำดับขั้นตอนของการเติบโตของธุรกิจเสียงผิวให้เราฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างมีช่วงไหนที่ก้าวกระโดดมีช่วงไหนที่เจอวิกฤตหนักๆกันบ้างไหมครับช่วงที่ก้าวกระโดดที่พอจะจำได้นะก็คือน่าจะเป็นช่วงตอนที่หลังจากที่คุณพ่อทำแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีคนฮ่องกงกับคนสิงคโปร์เนี่ยก็บินมาที่เมืองไทยแล้วก็มาหาว่าไอ้เสียงผิวคนเจ้าของที่ทำคือใครแล้วก็จนหาเจอแล้วก็มาติดต่อคุณพ่อซึ่งตอนนั้นยังค้าขายพริกอยู่เลยมาติดต่อว่าเขาอยากจะสั่งสิงพิวเนี่ยไปฮ่องกงกับสิงคโปร์ก็คือนั่นเป็นจุดแรกที่คุณพ่อก็เริ่มมีกำลังใจมากเลยว่าโหขนาดคนต่างชาติเนี่ยยังรู้จักใช่เขารู้จักได้ยังไงฮะไม่แน่ใจอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยซื้อไปแล้วไปให้ญาติทางนู้นแล้วคนก็ใช้แล้วก็เป็นแบบปากต่อปากอะค่ะซึ่งตอนนั้นน่าจะมากกว่า40ปีอ่ะเพราะเขาเริ่มทำก่อน10ปีที่คุณแม่จะเลิกใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มแรกๆเลยอ่ะนั่นอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สร้างกำลังใจแล้วก็อีกจุดหนึ่งตอนที่ลูกๆเนี่ยเรียนจบกลับมาทยอยกันจบกลับมาแล้วก็ค่อยมาไม่งั้นคุณลองนึกภาพคุณพ่อคนเดียวเนี่ยแล้วก็ทำดูผลิตขายด้วยแล้วก็ดูทำยังไงให้มันขายได้แล้วก็เก็บเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่ามันก็ทีนี้พอมีคนเข้ามาช่วยในเรื่องการผลิตแกก็โอเคมีคนมาเข้ามาช่วยพออีกคนนึงจบกลับมาดูเรื่องบัญชีมันก็ช่วยทำให้มันแน่นขึ้นพออีกคนนึงจบกลับมาดูเรื่องการตลาดทีเนี้ยมันก็เลยไปแบบว่าขยายแบบว่ามีเหมือนกับมีคนที่มีมาช่วยมากขึ้นมันก็แข็งแรงมากขึ้นเหมือนกับครอบครัวคนจีนนะครับที่ดำเนินธุรกิจแล้วก็ให้ลูกๆนะครับให้ทายาทเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจต่อเนื่องใช่ไหมครับนะตอนนี้เองเนี่ยคือแต่ละคนทำหน้าที่อะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือพี่ดูแลเรื่องฝ่ายขายกับการตลาดแล้วก็คุณทิติมาซึ่งตอนนี้ไม่อยู่นะคะไปเกาะกาลาปากอส ดูแลเรื่องการเงินกับบัญชีนะคะแล้วก็จีมีแค่2คนเนี่ยแล้วก็เราก็จะช่วยกันโรงงานเนี่ยก็ช่วยกันดู
คุณพ่อก็ยังซูเปอร์ไวส์ยังแบบว่าไม่ได้รูทีนนะฮะแกว่างแกก็มาตื่นแกก็มาถ้าไม่ได้ไปเมืองนอกก็คือมาครับค่ะครับจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากจะบอกว่าตลาดของยาบ่องน้ำนะครับหรือว่ายาดมก็ตามแต่ในบ้านเราเนี่ยนะครับนะมูลค่าของตลาดนะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็เราเองเนี่ยถือว่าอยู่ในลำดับนะที่เท่าไหร่หรือว่าเป็นได้สัดส่วนแบ่งของการตลาดยังไงบ้างครับพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าคือไม่มีใครซื้อของ AC Nielsen อันนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่คุ้มที่จะซื้อถามจากเอเจนซี่หรืออะไรก็ตามก็คือถ้าถามพี่เลยในฐานะนักการตลาดเนี่ยว่าดูโอเคใครเป็น target group ของธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยก็จะบอกได้ว่าโอเคตั้งแต่เด็กเอาตั้งแต่มัธยมปลายจนถึงแก่เลยละกันเอาเป็นว่าคือเยอะมากสมมุติว่าเราตีเป็นพลเมืองประเทศไทยอยู่70ล้านคนเราเอาแค่ 10% ของ70ล้านคนก็คือ 10% ก็คือ7ล้านคน7ล้านคนเนี่ยใช้เดือนละชิ้นแล้วมันก็ไอ้นี่จากที่เวลาเราทำรีเสิร์ชนะ คนหนึ่งใช้ยังไงเนี่ยก็คือใช้มั่งหายมั่งนะฮะแล้วก็คือต่อชิ้นเนี่ย20 บาทก็คูณเข้าไปเลยแล้วก็ทั้งปีเนี่ยก็คือคูณ12มันจะออกมาเป็นประมาณ1,000 กว่าล้านอ่ะ1,000 กว่าล้านนี่คือธุรกิจโดยรวมของทั้งหมดทีนี้มันต้องมูลค่าตลาดเป็นทีนี้มันต้องแยกว่าเป็นยาดมยาหม่องน้ำขี้ผึ้งเพราะทุกอย่างใช้แทนกันได้หมดนะฮะทีนี้พอแยกออกมาเป็นยาหม่องน้ำเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอันดับ1ในหมวดยาหม่องน้ำนะคะในหมวดของยาดมก็จะมีคนที่เป็นอันดับ1ในหมวดของขี้ผึ้งก็จะมีคนที่เป็นอันดับ1ครับค่ะแต่ว่าของเรานี่จะอันดับ1ในยาหม่องน้ำยาหม่องน้ำค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเราก็มีการขยายรูปแบบตัวเริ่มต้นเองก็จะคือจากยาหม่องน้ำใช่ไหมฮะใช่แล้วตอนนี้มีหลากหลายรูปแบบนะครับของผลิตภัณฑ์เซียงเพียวอิ๋วมีอะไรบ้างครับหลังจากทำยาหม่องน้ำเนี่ยเราก็มาทำขี้ผึ้งนะคะยาหม่องบาล์มแล้วก็ยาหม่องขี้ผึ้งค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นยาดมนะคะแล้วก็ออกตัวผลิตภัณฑ์มาอีกทาร์เก็ตกลุ่มนึงเลยก็คือเปปเปอร์มินฟิลครับค่ะแล้วในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเองนะครับมีการวางกลยุทธ์นะฮะในการทำตลาดเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือตัวเสียงผิวเนี่ยต้องพูดเป็นแฟมิลี่ของเสียงผิวเลยตอนที่เรามาทำจะวางกลยุทธ์ได้เนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเขามีแอสเซทอะไรในตัวเขาเงี้ยฮะก็ให้เอเจนซี่เนี่ยดูแล้วเราก็ดูด้วยแล้วก็เพื่อทำออกมาว่าแบรนด์แอสเซทก็คืออะไรที่เป็นทรัพย์สินในตัวแบรนด์อันนี้มีอะไรบ้างนะฮะเพื่อที่เราจะปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นมันอาจจะมีอะไรที่มันเกินออกมาอะไรที่มันน้อยออกมาแล้วมันน่าจะเป็นจุดเด่นนะเราก็เสริมให้มันแน่นไปอะไรที่มันไม่สมควรที่เราจะดึงมาเป็นแบรนด์แอสเซทแล้วมันก็เกะกะในความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยก็เอาออกไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือลงมาวิจัยตรงนี้แล้วก็ analyze คือมาวิเคราะห์ว่าอะไรคือแบรนด์แอสเซทจนกระทั่งเราได้แบรนด์แอสเซทแล้วเนี่ยแล้วเราก็โอเคแล้วเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากที่แบรนด์แอสเซทตรงเนี้ยเราจะไปดิเรกชันไหนลูกกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครมันก็ทำให้วางกลยุทธ์ได้ง่ายกลยุทธ์ที่วางออกมาตอนนี้หลังจากที่ได้แบรนด์แอสเซทของเราที่ได้เนี่ยก็คือความที่คงคุณค่ามานานความเป็นจีนนะคะความที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยวางกลยุทธ์ว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย message ที่เราจะส่งไปให้กลุ่มเป้าหมายต้องเป็น message เดียวกันในการทำโฆษณาเนี่ยก็คือจะเป็น message ว่าอากงเนี่ยทุกคนรู้จักเสียงผิวแต่ถามว่ามีคนใช้ไหมเป็นไม่ใช่ทุกคนใช้อาจจะไม่ทุกคนทุกคนที่เราถาม10คนรู้จักทั้ง10คนคแต่ใช้ทั้ง10คนไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการที่จะทำแบรนด์เนี่ยก็คือทำยังไงให้แบรนด์เนี่ยมันเฟรนลี่กับคนใช้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไม่ได้ว่าในเมื่อโลโก้เป็นอากงเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้อยู่ๆจะเอาคุณอาทิตย์มาใส่หรือจะเอาบอยหรือเอาใครมาใส่เนื้อไม้เป็นอากงนี่ทำยังไงให้อากงของเราเฟรนลี่คนแก่ก็มีหลายแบบแก่แบบเก๋าแก่แบบเฟรนลี่หรือแก่แบบโซฟิสติเคทแก่แบบโหดๆก็มีแก่แบบไม่รู้เรื่องเลยแก่แบบฟรัซซี่แล้วก็โอเคอากงเนี่ยต้องเป็นอากงที่เป็นอากงที่ใจดีอ่ะเป็นอากงที่ลูกหลานเข้าถึงง่ายเป็นอากงที่มีอารมณ์ขันเป็นอากงที่สมมุติถ้าใครมีปัญหาเลยมาเรื่องมาบอกอากงได้ทั้งนั้นใครปวดหัวใครเวียนศีรษะก็มาหาอากงได้อะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นที่มาของโอเคพอมันได้คอตรงนี้มีแบรนด์แอสเซทมีคอมีดิเรกชันที่จะไปเมสเซจในการที่เราจะคอมมูนิเคทกับเอเจนซี่ก็ง่ายขึ้นครับครับแสดงว่าภาพหนังโฆษณาที่เราเห็นนะครับตามสื่อต่างๆทุกวันนี้ที่จะมีภาพของอากงเล่นอยู่ในหนังโฆษณานั้นด้วยก็เป็นความตั้งใจตรงนี้เหมือนกันเอาเป็นความตั้งใจอยากให้อากงดูเฟรนลี่ไม่งั้นทุกคนก็คือเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอย่างแบบที่ไปทำรีเสิร์ช10 คนรู้จักเสียงผิวแต่ไม่ใช่10 คนใช้เสียงผิวอ่ะ
คำถามก็คือทำไมอ่ะทำไมล่ะรู้ไหมว่ามีมานานรู้เกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะไม่เกี่ยวกับเขาอ่ะหนึ่งที่บอกไหมฮะเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักอากงแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม้ถ้ามีปัญหาก็มาหารู้สึกเฟรนลี่เข้ามารู้สึกเฟรนลี่นะครับแต่จะไม่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของสินค้าครับครับทีนี้เองเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงยาหม่องนะฮะในบ้านเรานะครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าจะเหมาะกับคนสูงอายุใช่ไหมครับแต่ว่าการรีเสิร์ชการวิจัยออกมาเนี่ยนะครับบอกว่าเด็กตั้งแต่ชั้นระยะมัธยมปลายก็เริ่มที่จะหันมาใช้แล้วเหมือนกันนะครับเรามีหลักๆในการที่จะวางแผนยังไงว่าเราจะเข้าไปในกลุ่มของคนที่อายุน้อยๆลงไปบ้างคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเขาใช้แต่ว่ายาหม่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่กับบ้านเวลาที่ยุงกัดหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยจะใช้ยาหม่องเนี่ยเวลาที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะใช้คนละฟังก์ชันแต่ว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยรู้ว่ายาหม่องใช้ทำอะไรมั่งแต่จะเลือกใช้คนละฟังก์ชันแต่คนที่อายุน้อยๆเนี่ยแบบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะใช้ยาดมซะมากกว่าเพราะว่าพกง่ายตอนสอบนะแล้วก็หรือว่าขับรถหรืออะไรเงี้ยมันจะพกง่ายค่ะเราก็เลยถึงเริ่มที่จะทำเป็นยาดมเสียงพีออกมาแล้วก็ทำอีกแบรนด์นึงเป็นเปปเปอร์มินต์ฟิลประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับกับแบรนด์ใหม่ที่เราได้ทำขึ้นมาครับคิดว่าจากที่วางแผนเอาไว้ในเรื่องของยอดขายประสบความสำเร็จในเรื่องของภาพพจน์สินค้าประสบความสำเร็จในเรื่องในเรื่องของ opportunity ในอนาคตในการที่จะต่อยอดจากแบรนด์นี้ก็ประสบความสำเร็จมากครับจนถึงทุกวันนี้เองนะครับซิงเพียวอิ๋วถ้าจะถามว่ามีหลักในการบริหารงานในการผลักดันนะครับให้เซียงเพียวอิ๋วเป็นที่ยอมรับนะครับของผู้คนทั่วไปอย่างไรเนี่ยก็จะมีคำจำกัดความให้เราได้เข้าใจไหมครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างถ้าจะถามว่าต้องทำคือหลักๆเลยก็คือน่าจะเป็นมีความจริงใจแค่สั้นๆนะแต่จริงๆมันมีหลายอย่างมากแต่ถ้าจะต้องพูดนะตรงนี้ก็คือต้องมีความจริงใจจริงใจกับลูกค้าจริงใจกับตัวสินค้าคือโดยที่แบรนด์แล้วก็คนทำทั้งบริษัทของเราเลยไม่ว่าจะสิ่งพิวแล้วก็เปปเปอร์มินต์ฟิลเนี่ยเราไม่ได้มองลูกค้าเป็นลูกค้าถ้ามองลูกค้าเป็นแค่ลูกค้าก็คือคนที่มาซื้อเราทำยังไงให้เขาซื้อเราแต่เรามองลูกค้าเนี่ยเป็นมนุษย์น่ะเป็นคนคนหนึ่งที่เราจะไปเซิร์ฟนีดของเขาอะไม่ใช่ไปผลักให้ฉันจะทำอันนี้เพราะฉันต้องใช้อันนี้ให้ได้เพราะฉันก็คือเขาเป็นบุคคลเป็นคนที่มีความต้องการมีความหวังมีความฝันนั่นน่ะแล้วเราก็พร้อมที่จะแล้วเราก็ใช่แล้วเราก็ไปเติมความฝันของเขาได้ในใช่ไม่ใช่แบบว่าเวอร์จนเกินไปอะไรที่เราทำได้ครับค่ะหรือว่าเป็นแนวทางการตลาดยุคใหม่ถ้าจะพูดถึงนะครับการดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ก็จะมีมิชชั่นมีวิชั่นต่างๆมากมายนะครับมิชชั่นของเซียงเพียวอิ๋วณตอนนี้เป็นยังไงครับก็คือจริงๆมันอยู่ตรงนั้นนะก็สรุปง่ายๆก็คือเป็นเรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ถ้าสรุปเป็นอันสั้นๆนี่ก็คืออยู่คงคุณค่ามานานสร้างความสดชื่น ร่วมฟื้นชุมชนก็คือแบบตะกี้ที่บอกคุณอาทิตย์ว่าเราต้องมีความจริงใจกับชุมชนที่เราอยู่ จริงใจในผลิตภัณฑ์กับชุมชนนี้คือชุมชนในบริษัทด้วย แล้วก็ชุมชนข้างนอกที่เราอยู่ที่เราต้องมีส่วนในการที่จะช่วยเหลือชุมชนไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเราที่เป็นชุมชนของเราทุกคนคือชุมชนของเราถ้าให้ใจก็ได้ใจค่ะได้แบรนด์ royalty ที่กลับคืนมานะครับที่เซียงเพียวอิ๋วด้วยถ้าจะสรุปกันตรงนี้นะครับมิชชั่นของเซียงเพียวอิ๋วเนี่ยคืออะไรครับคือการที่เราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อที่จะถ่ายทอดแล้วก็สืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งครับแล้วก็ถ้าสรุปเป็นประโยคสั้นๆเนี่ยก็คือคงคุณค่ามานานสร้างความสดชื่นร่วมฟื้นชุมชนครับค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มาพูดคุยนะครับกับผู้บริหารเซียงเพียวอิ๋วนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำงานการทำธุรกิจใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจนั้นนะครับสามารถจะต่อเนื่องไปได้ก็คือกำลังใจหรือว่ากำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวและที่สำคัญต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดนะครับให้กับลูกค้าและไม่มองลูกค้าเป็นเพียงแค่ลูกค้าและในวันนี้นะครับรายการ Business View หมดเวลาลงแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณคุณสุนาที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับ